จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่31ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้มาโน่ขอเวลาเช็คฟิตนักเตะไทยก่อนจะเลือก11ตัวจริงในการเกมบุกกับทางกัมพูชานะโดยมาโน่โพกิ้งตอบชัดเจนนะฮะขอเวลาครึ่งคิดเรื่องการโรเตชันแข้งไทยเกมชิงตั๋วรอบรองปะทะกับทางกัมพูชายอมรับนั้นเป็นเรื่องที่ยากตัดสินใจตอนนี้ขอเช็คความฟิตลูกทีมก่อนจนวินาทีสุดท้ายก่อนตัดสินใจยังด้านเป้าหมายเดิมช้างศึกต้องแชมป์กลุ่มเท่านั้นโดยมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังพาทีมเดินทางกลับถึงไทยและจะมีเวลาฝึกซ้อม2วันเต็มๆก่อนจะลงเตะในเกมสำคัญนัดสุดท้ายของกลุ่ม Aศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022พบกับทางทีมชาติกัมพูชาในช่วงวันจันทร์นี้โดยโค้ชมาโน่ได้กล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่เรานั้นมีเวลาพักระหว่างเกมไม่นานมานี้หลังนี้เราจะปล่อยนักเตะไปพักก่อนเนื่องจากเรานั้นหมดเวลาไปกับการเดินทางและเราจะกลับมาซ้อมในวันต่อไปส่วนคนที่จะมาแข่งขันจะมาได้ฟื้นฟูร่างกายในครั้งนี้เรายังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ2วันก่อนการแข่งขันกับทางกัมพูชาซึ่งเป็นอีกเกมที่สำคัญเหมือนกันที่เราต้องวางแผนให้ดีเรื่องการโรเตชันหลังจากนี้เราต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะเป็นหลักซะก่อนแล้วมันยากที่จะตัดสินใจในเวลานี้แน่นอนว่าเป้าหมายของเรานั้นยังคงต้องเป็นแชมป์กลุ่ม H โค้ชไวสุกเปียร์นี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเนี่ยเปิดบ้านพบกับทางทีมชาติกัมพูชาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันจันทร์ที่2มกราคมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดจากช่อง Mcoach HD 30และก็ช่อง T Sport 7รวมไปถึงดูออนไลน์ได้ที่แฟนเพจฟุตบอลกองสลักพลัสในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ฝากติด#เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังพลาดแต้มสำคัญจากทางสิงคโปร์โดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าทางแฟนบอลเวียดนามจะว่ากันอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันคุณปาร์คกำลังเลือกคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาระวังเจอไทยอีกนะครับคอมเมนต์ต่อมาการแข่งขันที่แย่มากของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาระวังเวียดนามจะถูกตกรอบเหมือนกับทาง AFF รอบที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาวันเฮามีความสำคัญมากจนเกินไปโดยสังเกตว่าหากไม่มีวันเฮาในช่วงก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้สามารถถึงรอบชิงชนะเลิศได้วันเฮาสูงและมีความเร็วเชิงเทคนิคดังนั้นการปะทะกันทุกครั้งทำให้คู่ต่อสู้ด้อยกว่าและทุกคนคิดว่าเป็นการเล่นที่ย่ำแย่แต่ผู้ตัดสินคิดว่าการโต้เถียงนั้นถูกต้องแล้วคอมเมนต์ต่อมาเยี่ยมมากเลยครับแม้แต่สิงคโปร์ก็เอาชนะไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเห็นเวียดนามเล่นกับทางสิงคโปร์แบบนั้นอย่าฝันเลยว่าจะได้แชมป์คอมเมนต์ต่อมาแค่สิงคโปร์ก็เฉลิมฉลองเมื่อพวกเขาเสมอกับเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาตามหาหากเจอทีมที่รับไม่อ่อนอย่างสิงคโปร์ยังคงยิงไม่ได้1ประตูลองรับเล่นแบบนี้ยากนะฮะที่ชนะไทยหรือว่าทางอินโดนีเซียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาคู่นี้เสมอคำนวณมาหมดแล้วรอเจอกรุ๊ป A เกมที่ง่ายกว่านะคอมเมนต์ต่อมาปีกไม่รู้จะบุกยังไงจะบุกยังไงดีมองทีมแล้วก็เห็นว่าเสมอกันนะคอมเมนต์ต่อมาข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของโค้ชปาร์คก็คือการเลือก2ผู้เล่นมิสเตอร์ฮงดุงและก็วันชันคอมเมนต์ต่อมาทายว่าไทยหรืออินโดจะชนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาไม่รู้วิธีที่จะรุกไม่ใช่แมตช์ของเราสิ่งที่คุณทำได้กับเวียดนามก็โอเคนะถึงเวลาแล้วที่เวียดนามต้องเปลี่ยนแฟนบอลไม่ยอมรับรูปแบบการต่อสู้แบบนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามควรจะฝึกยิงใหม่นัดนี้ยิงขึ้นฟ้ากันหมดเลยนะคอมเมนต์ต่อมาผลของการประมาทคู่ต่อสู้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาคุณไม่เข้าใจยุทธวิธีของเวียดนามและคุณก็เอาแต่พูดเรื่องไร้สาระคู่นี้มาลุ้นกันว่าผลบอลกลุ่ม A คำนวณแล้วจะเสี่ยงเลี่ยงไทยได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเจอไทยตอนนี้ยากที่จะชนะพวกเขาได้หรอกนะหนาแต่ผมเป็นว่างานนี้แฟนๆคอมเมนต์ก็ด่ากันกระจุยนะฮะนี่ขนาดแฟนบอลเวียดนามเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอย่างเป็นทางการอาเบะเปิดตัวประกันหลังทีมชาติญี่ปุ่นโชโกะทานิกุจิเพื่อนของชนาธิปโดยการที่ทางเอาริอันสโมสรในกาตาร์สตาร์ลีกเปิดตัวทางโชโกะทานิกุจิประกันหลังทีมชาติญี่ปุ่นชุดฟุตบอลโลกปี2022ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ
โดยทั้งโชโกทานิกุจิกับเพื่อนร่วมทีมชนาธิปสงกาสินนักรบทีมชาติไทยของเราที่คาวาสกิฟอนตาเล่ตัดสินใจเซ็นสัญญา2ปีครึ่งย้ายมาร่วมทีมเอาเบรยันทีมชั้นนำจากลีกกาตาร์สำหรับทางโชโกทานิกุจินั้นเป็นแกนหลักสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์โดยทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะ2แชมป์โลกคือเยอรมนีและก็สเปนและก็เกือบจะเอาชนะรองแชมป์โลกโครเอเชียในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ดันไปแพ้ในช็อตดวลจุดโทษซะอย่างนั้นซึ่งทางโชโกทานิกุจิเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับคาวาซากิฟอนตาเล่เมื่อปี2014ลงสนามทุกรายการ383นัดทำได้26ประตูกับอีก15แอสซิสต์คว้าแชมป์บนเกาะญี่ปุ่นได้ครบทุกรายการทั้งแชมป์เจลีก4สมัยแชมป์เจลีกคัพ1สมัยแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพอีก1สมัยในครั้งนี้เป็นในวันงานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโค้ชญี่ปุ่นกองหลังไทยลีกเปิดใจสิงคโปร์หยุดเวียดนามในการเข้ารอบในครั้งนี้โดยไม่คิดว่าเวียดนามจะพลาด3แต้มในครั้งนี้เพราะสนามยากนะโดยควันหลงหลังเกมสิงคโปร์เวียดนามหลังจากเสมอกัน 0-0 ไปในรอบที่4ของ AFF ครับกลุ่ม B ส่งผลให้เวียดนามยังไม่สามารถที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทำให้ทั้ง2ทีมนั้นมีทั้งหมด7แต้มเท่ากันต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหลังเกมชากายุกินิชิกะยะกุนซือชาวญี่ปุ่นเปิดใจถึงเกมดังกล่าวที่ทำให้เวียดนามพลาด3คะแนนสำคัญโดยระบุนะว่านี่ไม่ใช่ผลงานที่ดีสุดของเขาเพราะเป้าหมายของสิงคโปร์คือการเอาชนะเพื่อจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณนักเตะสำหรับความพยายามของพวกเขาแน่นอนว่าเวียดนามเป็นทีมที่ครองบอลได้อย่างแข็งแกร่งแต่วันนี้เราเล่นได้ดีนะการแข่งขันระหว่างสิงคโปร์และเวียดนามเกิดขึ้นบนสนามหญ้าเทียมเมื่อถูกถามว่าสิ่งนี้ทำให้สิงคโปร์ได้เปรียบเพราะคุ้นเคยกับสนามหญ้าหรือไม่และเวียดนามเองมีปัญหาเพราะว่าเล่นบนพื้นหญ้าบ่อยครั้งซึ่งทางโค้ชปาร์คคังซอนระบุเลยนะว่าเวียดนามพลาด3คะแนนสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิงคโปร์เลือกใช้สนามหญ้าเทียมโดยโค้ชนิชิกะยะตอบชัดเจนเลยว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะโดยอิฟรานฟันดี้เซ็นเตอร์แบ็กจากทางไทยลีกได้กล่าวว่านี่เป็นแมตช์ที่ยากนะเพราะเวียดนามแข็งแกร่งเป็นอย่างมากผมดีใจที่ทีมคว้าแต้มได้ปัจจุบันสิงคโปร์มีทั้งหมด7แต้มและเราจะศึกษาวิดีโอของมาเลเซียเพื่อเตรียมตัวสำหรับเกมสุดท้ายมารอดูกันดีกว่าว่าทีมจะทำอะไรกับคู่ต่อสู้ฝรั่งนี้ได้บ้างไหมเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับกุนซือเวียดนามเปิดใจหมดเปลือกทำไมเอาชนะสิงคโปร์ไม่ได้ปวดหัวหรือเกินโดยสื่อใหญ่ของเวียดนาม VN Express รายงานข่าวบทสัมภาษณ์ของปาร์คคังซอกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับเลยนะว่าทีมเวียดนามนั้นเล่นไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่โค้ชปาร์คคังซอยังคงปกป้องการตัดสินใจและเปลี่ยนตำแหน่งเตะหลักเมื่อเสมอ 0-0 สิงคโปร์ใน AFF Cup 2022โดยเขาได้บอกว่านัดนี้เราแค่เสมอนะแต่ทีมยังมีอีก1นัดและจะตัดสินให้เมียนมาชนะกุนซือเวียดนามกล่าวหลังเกมหลังจบรอบที่4ของโคลอมเบียเกมนี้ปาร์คคังซอจัดผู้เล่นแกนหลักนำทัพมาโดยดังวันลำกองหลังกองกลางก็จะเป็นเควงอกไห่และกองกลางกัปตันทีมโดฮงดุงครึ่งหลังฟานวันดุกเหงียนกวงไห่เหงียนหวงดุกเหงียนเทียนลินและก็โฮแทนไทยลงสนามความล้มเหลวในการใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้เวียดนามเนี่ยแม้จะเหนือกว่าแต่ก็เผชิญกับความยากลำบากต่อหน้าแนวรับส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ตอนนี้ผมเปลี่ยนหมุนเวียนไม่กี่ตำแหน่งแต่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพลาดแบบนี้ทีมมีผู้เล่นทั้งหมด23คนและเราไม่รู้ว่าใครจะบาดเจ็บหรือมีปัญหาอะไรพวกเขาทั้งหมดนั้นเป็นนักเตะทีมชาติเขาต้องพร้อมลงเล่นทุกที่ทุกเวลาและต้องตัดสินใจเสมอว่าจะทำอะไรในทุกสถานการณ์ในครั้งนี้เวียดนามเสมอ 0-0 ที่สิงคโปร์สเตเดียมเวียดนามยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B โดยมีทั้งหมด7แต้มแต่ไม่สามารถคว้าตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศได้ในครั้งนี้ซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครูและนักเรียนของมิสเตอร์ปาร์คจะพบกับเมียนมาซึ่งเป็นทีมที่ตกรอบไปแล้วที่เมืองมีดินในวันที่3มกราคมซึ่งผลการแข่งขันชนะเสมอตลอด3นัดที่เล่นในทัวร์นาเมนต์ปีนี้ทำให้นึกถึงการเดินทางของเวียดนามใน AFF Cup 2020ซึ่งในเวลานั้นโค้ชปาร์คและลูกทีมเวียดนามเอาชนะลาวไป 2-0 มาเลเซีย 3-0 เสมออินโด 0-0 และเอาชนะกัมพูชาไป 4-0 ในรอบสุดท้ายเพื่อจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งทีมตกรอบเพราะแพ้ไทยไป 0-2 หลังจาก2นัดอย่างไรก็ตามโค้ชปาร์คไม่กังวลใจกับความเสี่ยงที่จะลงข้างทางเขากล่าวนะว่าทุกคนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เกมที่3จบลงไปแล้วกลับมาที่ฮานอยเราจะนับต่อไปสำหรับนัดสุดท้ายกับทางเมียนมาในครั้งนี้ให้จงได้
อันนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่31ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ